ู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของหวานชื่นใจชื่นใจมาฝากคุณผู้ชมนะครับวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนกับชานมอัลมอนด์เราคงต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนก่อนนะครับวันนี้วิธีการเสิร์ฟของเราดูเก๋ไก๋อยากให้คุณผู้ชมตั้งใจชมนะครับเริ่มต้นเราก็ต้องเตรียมผงวุ้นปลานางเงือกนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% คนผสมวุ้นผงกับกะทิสักครู่หนึ่งเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีก็พักไว้สักแป๊บหนึ่งให้แน่ใจว่าวุ้นผงของเราได้ซึมซับเอากะทิแล้วก็แตกตัวเรียบร้อยไม่จับตัวเป็นลูกๆเอาล่ะเปิดเตาคนผสมตลอดเวลานะครับวันนี้เราจะรับประทานอะไรที่มันดีต่อสุขภาพจึงเลือกใช้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นมะพร้าวสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนจัดการสับให้ละเอียดนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคะส่วนผสมของวุ้นเราเดือดแล้วคนตลอดเวลานะคุณผู้ชมนะเอาละได้ที่แล้วเราจะตักหยอดลงในเบ้าพิมพ์ของเรานะครับพยายามตักให้ได้ทั้งกะทิแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวด้วยนะคุณผู้ชมพยายามหยอดให้มีเนื้อลงไปก่อนเพราะว่าแน่นอนที่สุดมันก็ต้องตกตะกอนอยู่ข้างล่างบ้างเพราะเนื้อมะพร้าวมันมีน้ำหนักนะคุณผู้ชมนะจัดการเอาพิมพ์ด้านนี้สวมลงไปคุณผู้ชมพยายามกดซะเอาละก่อนจะถึงเวลาเสิร์ฟคุณผู้ชมครับก็นำกะทิไปแช่เย็นให้พอเย็นๆแล้วก็มาจัดการใช้อุปกรณ์ในการตีฟองนมนั่นแหละคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมกะทิของเราก็ขึ้นเป็นฟองๆแบบนี้วิธีการเสิร์ฟง่ายมากคุณผู้ชมคะวุ้นมะพร้าวน้ำแข็งนมอัลมอนด์คุณผู้ชมเราก็จะใส่ลงไปวันนี้ต้องใช้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาไทยสูตรคีโตตราสีสันนะครับให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลกะทิที่อุตส่าห์ตีจนกระทั่งเป็นโฟมท็อปปิ้งซะหน่อยนะคุณผู้ชมนะโกโก้ผงก็ต้องเลือกแบบชนิดคีโตนะคุณผู้ชมต้องรีบดื่มแล้วก็รีบรับประทานวุ้นก็อร่อยสำหรับช่วงหน้าก็อร่อยอร่อยนะครับเพราะว่าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมแล้วครับด็อกกี้คุกกี้ครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้มีคุกกี้มาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่คุกกี้วันนี้น่ารักมากๆเลยอ่ะ อาจารย์เมย์เนี่ยเขาตั้งใจมากๆนะคุณผู้ชมฝึกปรือในการบีบคุกกี้ ให้ออกมาเป็นรูปหมาน้อย ชื่อคุกกี้ของเราวันนี้เนี่ยนะคะชื่อว่าด็อกกี้คุกกี้หรือคุกกี้รูปหมานั่นเองช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นปลานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นรวมมิตรวิธีทำวุ้นรวมมิตรใส่ผงวุ้นปลานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำปานทรายคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมน้ำตาลทรายหลังจากที่วุ้นเดือดแล้วจะช่วยทำให้วุ้นที่ต้มละลายหมดและวุ้นมีลักษณะใสใส่รวมมิตรและขนุนหั่นเป็นเส้นคนให้เข้ากันอีกครั้งพักให้อุ่นตักวุ้นรวมมิตรลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/3 ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีเตรียมไว้วิธีทำน้ำกะทิเทกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเก
ลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทใส่น้ำแข็งลงในแก้วเสิร์ฟที่มีวุ้นรวมมิตรรองไว้แล้วจนเต็มแก้วเทน้ำกะทิประมาณ3/4ของแก้วตกแต่งปากแก้วด้วยขนุนสดและใบเตยให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นรวมมิตรเมนูโดนใจจากผงวุ้นรานางเงือกสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งสักสูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งสักหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นบาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ